และในตอนนี้เขามาสู่ในระยะของ Star Boom เนาะดังที่ได้บอกกันไปแล้วว่าเขาจะมีอีกหนึ่งสาวเซ็กซี่และก็หลากหลายความสามารถเนาะและที่สำคัญกลับมาพร้อมกับผลงานเพลงใหม่นั่นก็คือเอ้ยตุนดีว่านั่นเองสบายดี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 โอ้ยรู้สึกว่าโบเห็นหน้าหลายปีแต่ความเซ็กซี่และความสดใสเนาะเพิ่มทวีคูณโบเห็นหน้าหลายปีนี้เพิ่นไปตากแดดมาหลายขาจนดำใส่บาแม่เราใส่บาเนาะซึ่งว่าการกลับมาครั้งนี้รู้สึกจังไหนเนี่ยเป็นต้นหอมอบอุ่นบ่การกลับมาในครั้งนี้ของตุนว่าที่จริงตุนธนากับโบได้ไปใส่ดอกที่จริงยังเฮ็ดเวียกอยู่ในวงการบันเทิงอย่างอยู่เพราะว่าตอนนี้ฮะนะเฮ็ดบริษัทกับไอต้าไอแพ็กซ์โดยแล้วกับโบได้ไปใส่ก็อยู่ในเบื้องหลังเฮ็ดงานออร์แกไนเซอร์อย่างประมาณนี้และหลังจากนั้นแต่ว่าเรื่องวงการเฮ็ดเพลงฮะนะของไอตุนฮะนะกะห่างหายไปโดน5ปี5ปีกันเลยเนาะห่างหายไป5ปีนี้รู้สึกว่าหลายคนบอกว่ามีเวลาให้กับทางด้านครอบครัวในส่วนเป็นลูกน้อยเป็นอันนี้เกี่ยวบ่โดยแม่แล้วนั่นก็เกี่ยวกันเพราะว่าตอนนี้ลูกตุนก็ได้ประมาณ3กว่าปีแล้ว3กว่าปีกำลังดื้อเนาะกำลังดื้อแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มแบบโอ๊ยมีเวลาเฮ็ดเพลงอยากเฮ็ดเพลงอยากห้องเพลงก็เลยว่ากลับมาเฮ็ดเพลงตัวใหม่ซิงเกิลใหม่ของไอ้ตุนออกมาโดยพอดีน้องก็เข้าในวัยเข้าเฮียแม่นบ่โดยแม่นแหละแม่นแหละแล้วก็เลยมีเวลามาเฮ็ดผลงานเพลงแต่สำหรับ Apex นี้2เสียบ่หรือว่าจังได๋2เสียบ2เสียบเนาะจะแบบฮักกันเหนียวแน่นจนเหลือ2คนเนาะเดี๋ยวนี้แม่นบ่ที่ยังได้ห่วมเวียกนั้นนี้นำกันตอนนี้ตุนกับต้ากับแบบยังสนิทกันห่วมเวียกนำกันเห็นเวียกนำกันส่วนบีก็ยังติดต่อกันอยู่เพิ่นอยู่หลองพะบางเนาะแต่ว่าสำหรับอีก2คนนั้นกับเพิ่นก็มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแต่ก็บ่ได้ติดต่อหยังกันหลายประมาณนี้โดยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีต้ากับตุนที่ยังแบบสืบต่อกันวงการบันเทิงห้องเพลงถือว่าใจมักหักอีหลีเนาะแล้วผลงานเพลงใหม่ซื้อผลงานเพลงมาภาพลวงตาภาพลวงตาคือที่เฮาเบิ่งไฟหลายสิแล้วเหมือนยังเพิ่นเลยแม่นบ่เป็นหยังซึ่งต้องว่าภาพลวงตาเนาะตัวนี้หั่นแม่นที่จริงค่ะเวลาตอนต้าแต่งเพลงเนาะตัวนี้เพลงนี้มันต้าเป็นคนแต่งให้เป็นชื่อเพลงภาพลวงตาและตอนต้าแต่งเพลงหั่นจะบ่ได้คิดชื่อเพลงหยังก่อนจะคิดเนื้อเพลงคิดเป็นแบบทํานองเมโลดี้หยังออกมาก่อนแล้วสุดท้ายเฮาจึงคิดเพลงภาพลวงตามาและหลังจากนั้นที่เราได้ฟังเนื้อเพลงที่มันเนื้อหาคล้ายๆฟังไปแล้วอุ๊ยมันลวงตาได้นี่เว้ยคล้ายๆแบบว่าคนเรา2คนหักกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายู่นํากันมาเราสร้างความหักนํากันมาแล้วมันมาพังทลายย้อนมือที่3มือที่3แล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามแบบสร้างพอว่าเรามีผู้นั้นแล้วก็แบบเรามีผู้นั้นแน่มีเฮาแน่ก็เลยแบบคล้ายๆกับแบบบ่จริงใจอย่างเงี้ยจริงใจแล้วหลังจากนั้นเฮาก็มาฮู้ภายหลังก็เลยว่าภาพลงตาสิ่งที่ผ่านมาแล้วผลงานเพลงนี้ตุนมีส่วนร่วมที่อย่างเนาะกับผลงานเพลงนี้เพลงนี้ตุนได้มีส่วนร่วมเรื่องเกี่ยวกับการคิดแนวเพลงแนวเพลงสไตล์ดนตรีเจ้าโดยแล้วก็การห้องเป็นการห้องแบบใหม่นะแม่นบ่ตุนคิดว่าไม่มีเสียงแบบนั่นนี่คิดว่าเพราะว่าหลังที่เคยได้เห็นผ่านๆมากันยังบ่เคยมีสไตล์นี้แบบสไตล์นี้ออกมาเถื่อคิดว่าตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ใหม่ของไอ้ตุนที่ว่านํามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ฟังกันไอ้ตุนก็รู้สึกว่าเพลงนี้ตั้งทีมงานและไอ้ตุนตั้งใจเป็นพิเศษเลยเนาะคือที่ว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องแบบเฮ็ดให้แฟนๆประทับใจมีอย่างใหม่ๆออกมาบางวาโดยและนอกจากนี้เรื่องของแบบเพลงนี้นี่จะมีการเต้นกันนั้นตุนจะได้กลับมาเป็นแบบมีตอกมีเต้นให้แฟนได้เบิ่งบ่โดยแน่นอนตุนจะบ่ทิ่มการเป็นสุดก่อนตุนจะบ่ทิ่มการเต้นเพราะตุนมักเต้นหลายนอกจากการห้องเพลงแล้วตุนอยากให้มีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์พิเศษเวลาขึ้นคอนเสิร์ตเพราะตุนรู้สึกว่าเวลาห้องเพลงและเต้นไปนํามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองตุนรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความสุขอีกอันนึงให้ผู้เบิ่งได้เบิ่งนอกจากจะแบบเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงแล้วก็สิได้เบิ่งอีหยังมันแบบว่าเนาะให้มันได้มีอรรถรสยิ่งขึ้นมาซั่นๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นที่ว่ายังคงจะเก็บรักษาไว้เนาะแล้วผลตอบรับเป็นจังได๋หลังจากที่ปล่อยผลงานเพลงนี้ออกทางโซเชียลอย่างต่างๆแฟนๆว่าเท่าใดเด้โอ้ยรู้สึกดีใจหลายเพราะว่าเห็นวิว
ที่เอตุดได้ปล่อยทีมงานได้ปล่อยทางโชว์เน็ตเวิร์กเนาะตอนนี้วิวกลับขึ้นโมเมนต์เกือบ 500,000 ละติบอกแสนน่าจะแสนละโดยน่าจะแสนละแล้วก็มีแชร์ 2,000 กว่าอืม 2,000 กว่าเออแต่ว่าแฟนๆยังเหนียวแน่นคือกาวยังแบบตั้งแต่ตอนนั้นเป็นเพลงอย่างก็ยิ่งใดเกยซิดเออต้องขอต้องขอเอาจื่อแต่ตอนเนาะถ้าแหละก็รู้สึกดีใจหลายแล้วก็หลายคนก็ขอกันเข้ามาว่าอยากเห็น MV เพลงมวนอยากเห็น MV ไวๆอย่างประมาณนั้นตุ้นรู้สึกแบบโอ้ยมีความสุขแล้วก็ดีใจหลายมีกําลังใจทุกคนยังติดตามกันอยู่โดยแล้ว MV ได้ดนปานใดนี่สิได้ครับสมบ่หลายคนแบบเพลงก็มวนแล้ว MV ต้องขับคนมาเนาะโดย MV เนาะทางทีมงานตอนนี้กําลังเกี่ยมกันอยู่คิดว่าอ่ะบ่กายเดือน2ดอกโดนบ่ไก่เดือน2คิดว่าน่าจะได้เบิ่งกันอันนี้นี่บ่มีเรื่องเนาะกระตุ้นนะอยากให้เฮ็ดออกมามันไว้ที่สุดแต่ว่ามันต้องได้เกี่ยมอย่างมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดละอ่อนแล้วก็เซนซิทีฟหลายต้องได้เลือกนักแสดงเลือกตัวละครอย่างประมาณนี้ละกันเนื้อหามันอยากให้ออกมาโดนใจทุกๆคนเจ้าเนาะแล้วว่าเรื่องของนักแสดงเนาะเขามีวางคาแรคเตอร์ไว้ว่าต้องแบบเอาสาวเซ็กซี่ต้องแบบเอารูปหน้าตาดีหุ่นดีบ่ประมาณนี้บ่อันน่ะสําหรับ MV ของเอตุนเป็นคนแสดงเองอโดยเพราะไอ้ตาเจ้าต้องได้แสดงเองมันจึงสิเข้ากับบทแล้วก็อารมณ์ตัวนั้นโดยเพราะให้มันเป็นตัวตนที่แท้จริงของของเอตุนโดยแล้วก็ส่วนเรื่องตัวละครต่างๆกะเฮายังบ่ได้ไฟนอลกันเทื่อแต่เอตุนของว่าตัวละครแต่ละคนเด็ดแน่นอนเนาะเนาะไว้ใจแน่นอนเลยเพราะว่าไอ้ต้าเป็นคนกำกับเด็กเป็นแล้วไอ้ต้าเอ็มวีคนนี้จะแบบโอ้โหแบบว่าดุเดือดขนาดคำฮ้องมาออกมาเซอร์ไพรส์นี่หรือว่าอาจจะเห็นเอ้ยตุนเป็นบทฝาแฝดอาจจะเป็นไปได้เนาะลองเบิ่งค่ะลองติดตามกันเบิ่งว่าออกมาแล้วจะเป็นจังไหนเนาะแล้วว่าเรื่องของซีวิตส่วนตัวเนี่ยพอหลายคนนี่ก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะเนาะทั้งแบบเฮ็ดธุรกิจทั้งห้องเพลงทั้งครอบครัวอีกแบ่งเวลาจังได๋แบบบ่มีแบบงอนๆแน่บ่เครียดๆแน่บ่จังซี่เนาะแรกๆก็มีอยู่แรกๆก็มีอยู่แต่แฟนเอตุนเราเข้าใจในหน้าที่เวียกงานของเอตุนเราให้เวลาในการเฮ็ดเวียกของเอตุนแล้วเราก็ซัพพอร์ตเรื่องการในวงการบันเทิงที่เอตุนมาเราซัพพอร์ตทุกอย่างเลยแต่ว่าบางทีอาจจะแบบโอ้เฮ็ดเวียกหลายกับบ้านซ่าอย่างประมาณนี้ก็มีเครียดๆแน่แต่เราก็เข้าใจเข้าใจแน่นอนอยู่แล้วแบบโอ้ยบ่เห็นหน้าดนลูกก็คิดทอดได้ข่าวว่าเป็นตากล้องส่วนตัวนําแม่นบ่เห็นบ่กะแม่นกับแม่นโดยส่วนหลายไปเวลาไปใส่ไปถ่ายฮู้ไปอย่างเราจะส่วนหลายตากล้องผู้ที่ถ่ายฮู้ไอ้ตุนส่วนหลายแม่นแฟนไอ้ตุนเด้โดยเป็นตากล้องส่วนตัวเขาก็อยากมีสิเนาะเจ้ามันก็มีแล้วจะมาเบาเราจะได้แบบว่ามีภาพงามๆแล้วก็ถือว่าจะได้เห็นว่าเวลาเราเห็นเบียร์มันก็จะได้เข้าใจเนาะอันนี้ก็หนักปกล่าสุดกับแมนเราเป็นคนสาไทยไงต้องได้ติดตามเบิ่งว่าสิเป็นจังใดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพที่น่าติดตามกันอีหลีเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นแฟนอยากจะติดตามในไวๆนี้เฮามีแพลนกิจกรรมอีกต่างๆบ่สําหรับโดยตอนนี้อันเอตุนกําลังลงกับทีมอยู่ว่าอยากให้มีกิจกรรมอีกขึ้นมาหลายๆเพราะว่าอยากให้อ่ะนะแฟนคลับที่เพิ่นติดตามได้ร่วมกิจกรรมได้เฮ็ดอีหยังดีๆร่วมกันโดยแต่ว่าถ้าติดตามเบิ่งว่าสิมีหยังออกมาไวๆนี่แหละก่อน MV นี่ต้องได้ติดตามกันอย่างแน่นอนแล้วเฮาจะติดตามทางใดดีเนาะวันนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook ของอตุลหรือว่า IG เนาะเข้าไปเพจของอตุลเห็นโลดโดยเขียนใส่ว่าตุลดีบ้าจันทพรตุลดีบ้าจันทพรตุนดีว่าเนาะเขาไปเชิญเบิ่งแล้วก็เขาไปกดติดตามด้วยได้แล้วก็ที่สําคัญด้วยเพิ่นก็จะอัปเดตเนาะเกี่ยวกับว่ามีกิจกรรมอีหยังอยากใช้แฟนๆร่วมหรือมีหยังต่างๆก็สามารถเข้าไปหรือว่าสามารถเข้าไปร่วมกันได้หลายๆเนาะแต่ว่าสําหรับในมื้อนี้ต้องขอขอบใจหลายๆที่ว่ามาร่วมในรายการกับเฮาและสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากหยังถึงแฟนๆหรือว่าผู้ที่หากว่าเข้ามาเบิ่งเข้ามาติดตามโดยสําหรับเอ้ยตุนดีว่าอยากฝากฝังผลงานเพลงโอเคเพลงภาพลวงตาเนาะอยากให้ทุกคนผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้ฟังอยากให้เข้าไปในโซเชียลเฟซบุ๊กของอตุลหรือว่า YouTube ก็ได้เข้าไปเบิ่งเพลงตัวนี้อตุลและทีมงานตั้งใจหลายอยากให้ทุกคนได้ฟังกันและเพลงนี้เป็นเพลงที่เฮ็ดออกมาด้วยความตั้งใจของอตุลและทีมงานแล้วก็เป็นตัวตนของอตุลดีว่าที่สุดอยากให้ทุกคนได้ลองฟังกันเด้อเจ้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบใจหลายๆที่มาร่วมในรายการกับพวกเฮาเนาะขอบใจหลายๆ
เอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้ชมไปพบกับผลงานเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกันในนิยามต่อไป